ค่ะมาฟังรายงานข่าวภาวะโลกร้อนนะคะทางฝั่งขั้วโลกเหนือกันบ้างค่ะโลกร้อนจนทำให้น้ำแข็งทางฝั่งขั้วโลกเหนือนะคะละลายเร็วจนน่าตกใจค่ะวันที่22กันยายน2563นะคะศูนย์ข้อมูลหิมะและน้ำแข็งแห่งชาติของสหรัฐอเมริกานะคะเปิดเผยข้อมูลจากดาวเทียมที่บันทึกได้เมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาพบว่าในปีนี้นะครับพื้นน้ำแข็งทะเลบริเวณขั้วโลกเหนือละลายเร็วกว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาค่ะซึ่งตัวการที่ทำให้การเปลี่ยนแปลงบริเวณขั้วโลกเหนือนั้นนะคะก็มาจากขึ้นความร้อนจากไซเบียค่ะที่แผ่อิทธิพลเข้ามานะคะมีผลทำให้น้ำแข็งละลายเร็วกว่าปกติค่ะโดยระหว่างวันที่31สิงหาคมถึงวันที่5กันยายนเป็นช่วงที่อุณหภูมิสูงที่สุดนะคะทำให้พื้นน้ำแข็งยิ่งละลายรวดเร็วมากขึ้นค่ะซึ่งเมื่อวัดนะคะพบว่าพื้นทะเลน้ำแข็งขั้วโลกเหนือนะคะมีพื้นที่ราว 3,740,000 ตารางกิโลเมตรค่ะเหตุการณ์ผืนน้ำแข็งทะเลขั้วโลกเหนือหดตัวลงนั้นเคยมีการบันทึกวิกฤตที่หนักที่สุดเอาไว้นะคะเมื่อปี2555ที่พบว่าผืนน้ำแข็งทะเลละลายทำให้พื้นที่ลดลงนะคะเหลือเพียง 3,400,000 กว่าตารางกิโลเมตรค่ะซึ่งการสูญเสียผืนน้ำแข็งทะเลน้ำมาซึ่งความเสี่ยงต่อชีวิตสัตว์ที่อาศัยอยู่ในขั้วโลกเหนือนั่นเองค่ะตั้งแต่นี้ขั้วโลกนะคะแมวน้ำแพลงก์ตอนและสาหร่ายทะเลต้องเผชิญกับวิกฤตในครั้งนี้ค่ะรวมทั้งยังส่งผลต่อระดับน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะในช่วง6เดือนแรกนะคะของปีนี้แคว้นไซบีเรียเผชิญคลื่นความร้อนครั้งใหญ่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่38องศาเซลเซียสเลยทีเดียวค่ะสูงกว่าค่าเฉลี่ย 5-10 เท่าเลยทีเดียวซึ่งคลื่นความร้อนส่งผลให้เกิดไฟป่าอย่างรุนแรงและความร้อนที่เพิ่มสูงขึ้นยังเป็นปัจจัยทำให้น้ำแข็งในมหาสมุทรอาร์กติกนะคะบางส่วนละลายอีกด้วยค่ะซึ่งอากาศแปรปรวนสุดขั้วนี้ผู้เชี่ยวชาญตั้งสมมติฐานว่ามนุษย์มีส่วนที่ทำให้เกิดภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงขึ้นนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะช่วงนี้ก็ลดการใช้ถุงพลาสติกแล้วก็ใช้ถุงผ้าแทนนะคะเพื่อช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะไม่ทำให้โลกของเรานั้นร้อนขึ้นมากกว่านี้นั่นเองค่ะก็อาจจะส่งผลให้น้ำแข็งทางฝั่งขั้วโลกเหนือได้รับผลกระทบมาซึ่งการเกิดที่น้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นนั่นเองค่ะอาจจะส่งผลให้ส่วนนี้นะคะน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นในส่วนนี้ก็อาจจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมตามมาอีกนั่นเองค่ะ